สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง YouTube สลานลมคอย Channel นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เหมือนเช่นเคยนะครับมาพูดคุยทักทายแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญนะครับส่วนใหญ่ที่ผมพูดถึงที่ผมทำคลิปบ่อยๆก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนคืออะไรเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับหลายๆท่านก็อาจจะบอกเอ้ยฟังซ้ำไปซ้ำมาก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็ขออนุญาตพูดทำความเข้าใจนะครับเหตุผลที่ต้องพูดนะครับเพราะว่ามีคนไม่เข้าใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือดูจากข้อความจากไลน์จากที่สอบถามกันเข้ามาเหรียญที่ส่งมาขายนะครับก็คือผมก็จะดูข้อมูลจากตรงนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพูดเรื่องเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นะครับผมทำหน้าปกคลิปไว้ให้แล้วนะครับใครที่ไม่ชอบดูคลิปผมขึ้นหน้าปกคลิปไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับอ่านหน้าปกคลิปก็ได้นะครับอ่านหน้าปกคลิปที่ผมขึ้นไว้ให้ก็ได้นะครับก็หน้าปกคลิปเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับก็คือขึ้นหน้าปกคลิปเลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบดูคลิปนะครับช่องสลาลมคอย Channel นะครับคลิปนี้พูดเกี่ยวกับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยนะครับ 1. เหรียญเนื้อเกินมีเรือไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับข้อ1นะครับข้อ2ถ้าจะขายสามารถส่งมาขายได้พร้อมกับเหรียญหลักๆนะครับเหรียญหลักๆนะครับก็เหรียญหลักๆก็ตามคลิปที่ผมเคยทำนะครับข้อ3เหรียญเนื้อเกินที่เป็นจุดเล็กๆอ่ะผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็ข้อ4สำคัญเลยนะครับรับซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับใครไม่ดูคลิปอ่านหน้าปกคลิปก็ได้นะครับชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับ1 2 3 4ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญที่ผมได้มามีลักษณะยังไงนะครับก็คนที่เข้ามาดูคลิปก็จะได้ประโยชน์จะได้ข้อมูลเยอะสักหน่อยนะครับได้ช่องทางการติดต่อด้วยนะครับนี่ผมให้ช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบเนี้ยไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับก็คือเป็นเหรียญในกลุ่มที่แบบมันเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจริงๆนะครับน่าจะเป็นที่บล็อกของปีพ.ศ.นั้นๆนะครับที่พบเจอบ่อยๆก็จะเป็นปี49นะครับก็ผมก็มองว่าสวยงามดีนะครับมีหลายรูปแบบให้เราได้เก็บสะสมนะครับบางคนก็เก็บเป็นคอลเลกชันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีไม่กี่แบบนะครับมีแบบเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็มีแบบเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วก็บางคนเรียกว่าเรือหางยาวนะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้มา40กว่าเหรียญ นะครับได้มาจากร้านค้าในพื้นที่นะครับร้านค้าในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับผมนี่เองนะครับเนี่ยเหรียญมันก็จะมีหลากหลายลักษณะนะครับเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็เป็นก้อนแบบนี้นะครับเป็นชั้นๆแบบนี้อันนี้เป็นก้อนนะครับแล้วก็เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่กี่รูปแบบนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ได้รับซื้อที่ผมบอกเขียนทำข้อความไว้ก็คือเหมือนกับบางเหรียญที่เป็นจุดเล็กๆนะครับเหมือนมีเป็นจุดแบบเนี้ยจิ๊ดจิ๊ดแบบเนี้ยนะครับแบบนั้นคือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญแบบนี้เก็บหรือว่าใช้ดีนะครับความคิดของผมนะครับถ้าเจอก็เก็บไว้ดีกว่านะครับส่วนใครที่มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ใช้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บส่วนใครที่เก็บก็เหมือนกับคุณพี่เนี่ยในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับต้นทุนที่เป็นร้านค้านะครับร้านเนี่ยเขาเก็บนะครับก็คือต้นทุนเหรียญละ10บาทนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้เยอะๆพอเก็บเยอะๆแบบเนี้ยก็ทักไลน์มาหาผมก็ไปซื้อนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเนี่ยจาก10บาทนะครับเจ้าของร้านค้าขายได้20บาทนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่คุ้มค่าบางคนก็คิดว่าได้น้อยเกินไปนะครับมันอยู่ที่มุมมองนะครับแต่ว่าสำหรับร้านค้าร้านเนี้ยก็ขายมาให้ผมนานแล้วนะครับผมก็ไปแนะนำให้เขาเก็บแบบนี้นะครับคือผมไปแนะนำนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้แล้วก็โอเค40กว่าเหรียญ นะครับ40กว่าเหรียญต้นทุนประมาณ43เหรียญต้นทุน430บาทนะครับผมไปซื้อนะครับ860เขาก็ได้กำไร400กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือถือเป็นเงินออมก็ได้นะครับหรือว่า
เก็บไว้แล้วนะครับไม่อยากขายอยากจะเอาไปใช้เลยท่านก็ไม่ขาดทุนนะครับเอาไปใช้เลยนะครับ10บาทต้นทุน10บาทเอาไปใช้10บาทไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มองว่าเก็บไม่คุ้มค่านะครับแต่สำหรับคนที่มองว่าเก็บแล้วคุ้มค่านะครับก็เอามาขายหรือว่าเหมือนกับมีน้อยๆเกินไปอ่ะเหมือนบางท่านที่ส่งให้ผมดูมีเหรียญ2เหรียญนะครับส่งมาขายไม่คุ้มเพราะผมพูดไว้ชัดเจนผมแจ้งไว้ชัดเจนนะครับว่าผมซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับเพราะว่าผมจะไปขายออกเหรียญละ30นะครับซึ่งถ้ามีน้อยส่งมาไม่คุ้มนะครับนอกจากว่าท่านจะมีสัก15เหรียญ20เหรียญอะไรแบบเนี้ยส่งมาก็คืออาจจะคุ้มค่ากว่านะครับยังไงต่อเมื่อกี้นึกออกแล้วพูดไม่ออก ลืมนะครับก็ลองดูนะครับส่วนการส่งมาขายนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญ2เหรียญน่ะคือส่งมาไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีเหรียญหลักๆเหรียญ5ปี4 6นะครับมีเหรียญ10ปี3 1มีเหรียญ10ปี4 1มีเหรียญเออร์เลอร์คอยเหรียญแปลกๆเหรียญ5ปี4 0อะไรแบบเนี้ยนะครับส่งมาพร้อมกันได้นะครับแบบนั้นจะคุ้มค่ากว่ากรณีที่มีเหรียญ2เหรียญอ่ะไม่คุ้มนะครับหรือว่าอีกกรณีนึงนะครับก็คือการที่ท่านเก็บได้แล้วนำไปขายเองนะครับซึ่งการขายก็ขายได้นะครับในกลุ่ม Facebook มีกลุ่มซื้อขายหลากหลายกลุ่มเป็นร้อยเป็นพันกลุ่มนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าไปขายเหรียญได้นะครับก็คุ้นเคยกันหลายๆท่านนะครับผมก็เห็นอยู่นะครับว่าก็ขายอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับจากคนที่บางครั้งเคยส่งมาขายผมก็มีนะครับแล้วก็ไปขายในกลุ่มซื้อขายซึ่งอันนั้นก็คือเป็นแนวทางเป็นความถนัดของแต่ละคนผมก็แจ้งไว้ตลอดนะครับถ้าขายเองจะได้ราคากว่านะครับเนี่ยเหมือนกับถ้าส่งมาขายผมก็ซื้อนะครับเหรียญละ20นะครับแต่ว่าถ้าท่านมีอยู่5เหรียญส่งมาขายผมไม่คุ้มก็ไปขายเองนะครับอาจจะขายได้เหรียญละ30ซึ่งมันก็คุ้มค่ากว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำเป็นการแนะแนวนะครับว่าทำแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องส่งมาขายผมนะครับเพราะว่ามันแนะนำกันได้นะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถ้าเกิดว่าแนะนำให้กับหลายๆท่านไปแล้วท่านไปสร้างรายได้นะครับจากการแนะนำของผมก็โอเคก็รู้สึกดีนะครับหรือว่าไม่ถนัดขายเหมือนบางคนน่ะผมเคยแนะนำให้ไปขายในเฟซนะครับก็มีนะครับก็ไปขายแต่สุดท้ายก็คือกลับมาขายผมเพราะว่าอะไรบางคนก็ไปขายเองประสบความสำเร็จแต่ว่าบางคนมันแบบการขายมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับทุกๆอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ไม่น้อยที่กลับมาขายให้ผมเหมือนเดิมนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้น้อยกว่าแต่ก็คือมันแบบมันไม่ต้องเสียเวลาในการไปโพสต์ขายไปถ่ายรูปขายไปอะไรหลายๆอย่างนะครับส่งของให้เขาก่อนแล้วเขาก็ตีกลับอะไรแบบนี้มันปัญหาในการขายมันมีหลายอย่างนะครับก็ต้องลองศึกษากันดูนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะขายซึ่งผมก็ไม่ได้เน้นบอกว่าส่งมาขายผมอย่างเดียวถ้าไม่ส่งมาขายผมครั้งนี้ครั้งต่อไปผมไม่รับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือขายที่ไหนได้ราคาก็คือขายได้เลยนะครับผมแค่มารับซื้อตามแนวทางของผมแล้วก็นอกจากรับซื้อแล้วผมก็มาแนะนําแนวทางที่สามารถทําได้สามารถสร้างรายได้ได้จริงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่แบบเจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อยแล้วก็ยังขายได้อยู่นะครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วผมเคยขายออกได้ถึงเหรียญละ 50-60 บาทนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปนะครับการค้นพบการสังเกตมีเพิ่มมากขึ้นเหรียญก็พบเจอเพิ่มมากขึ้นอะไรที่มันเจอเยอะขึ้นมีจำนวนมากก็แน่นอนนะครับราคาก็คือปรับลดลงนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันจะสู้พวกเหรียญ10บาทปี31เหรียญ5บาทปี46ไม่ได้นะครับเหมือนเหรียญ10บาทเหมือนกันมูลค่าหน้าเหรียญเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวชี้วัดว่าเหรียญไหนแพงมันขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตความหายากนะครับเหรียญ10บาทเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าใช้มันก็10บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเกินมีเรือนะครับผมรับซื้อ20บาทแต่ถ้าเป็น10ปี31ผมรับซื้อเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆของการที่เหรียญแบบไหนจะมีราคานะครับไม่ใช่ว่าดูช่องหลายๆช่องนี้บอกว่าแบบนี้
ชคดีเหมือนถูกหวยเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับทำคลิปออกมาเวอร์วังอลังการแต่ก็ไม่ซื้อนะครับ ซึ่งมันก็เป็นเทคนิคของการทำ YouTube ของแต่ละช่องนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาพูดเกี่ยวกับเนี่ยเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับพอดีได้มาประมาณ40กว่าเหรียญก็เลยมาแนะนำด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบดูคลิปก็ดูหน้าปกคลิปได้เลยนะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับไม่รู้ว่าท่านจะอ่านหรือเปล่านะครับ ขึ้นไว้ให้4ข้อหน้าปกคลิปนะครับก็ไม่ชอบดูคลิปก็อ่านหน้าปกก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทำหน้าปกคลิปแบบนี้มาบ่อยๆแล้วกันนะครับเอาใจคนที่ไม่ชอบดูคลิปนะครับชอบดูแต่หน้าปกนะครับก็ติดตามได้นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับสลานลมคอยชาแนลก็ประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลานลมคอยชาแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ